พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับในสมัยก่อนนั้นชาวบ้านอุบาสกอุบาสิกาศาสนิกชนคนไทยที่มีชีวิตความเป็นอยู่ใกล้ชิดกับวัดวาอารามแทบจะกล่าวได้ว่าชาวบ้านและชาววัดมีความสำคัญกันอย่างแยกไม่ออกนับตั้งแต่การเกิดจนกระทั่งการตายละจากโลกนี้ไปเป็นภารธุระของพระสงฆ์องค์เจ้าแทบทั้งสิ้นเป็นทำนองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะการแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะทางพระท่านถือว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งในหนังสือของท่านเสถียรกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าถ้าว่าถึงสมภารเจ้าวัดซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรียกกันว่าหลวงพ่อมักเป็นผู้ทรงคุณความรู้ขังมากเป็นที่นับถือของชาวบ้านทั่วไปไม่ว่าที่ไหนไหนใครๆก็นับถือเขาเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อท่านเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของชาวบ้านไม่ขาดเวลาบ่ายท่านส่งน้ำแล้วเมื่อคล้องผ้าเรียกเอาย่ามบรรจุยูกยาและน้ำมนต์ออกจากวัดไปยังหมู่บ้านใครป่วยไข้ไม่สบายท่านก็ให้ยากินบ้างลดน้ำมนต์ให้บ้างยิ่งกว่านั้นชาวบ้านผิดพ้องหม่นใจกันไปขอร้องให้ท่านเป็นคนกลางไก่เกี่ยแม้เป็นเรื่องลักหาพาหนีกันซึ่งไม่ใช่กิจของสงฆ์ชาวบ้านก็ยังไปกวนให้ช่วยเหลือทำความประนีประนอมกันตลอดจนเรื่องอาจไปฟ้องร้องกันยันโรงศาลหรือให้นายบ้านนายอำเภอเป็นผู้เปรียบเทียนไกลเกลี่ยไม่ยากอะไรก็ไม่เอาสมัครใจแต่ให้สมภารท่านตัดสินท่านตัดสินว่าอย่างไรก็ดูเป็นที่พอใจยอมกันง่ายเมื่อท่านเป็นที่พึ่งของชาวบ้านไม่ใช่แค่ทางธรรมอย่างเดียวดังนี้จะไม่ให้ชาวบ้านนับถือท่านมากได้อย่างไรเมื่อหลวงพ่อพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาท่านมีความเมตตาธรรมประจำใจนอกเหนือไปจากการเผยแผ่พระธรรมคำสอนดังกล่าวแล้วยามที่เกิดการเจ็บป่วยขึ้นแก่ลูกเล็กเด็กแดงในหมู่บ้านผู้คนก็คงจะต้องไปขอร้องให้ท่านปัดเป่าป้องกันภัยแก่ลูกตนมีการขอให้แคล้วคลาดจากพยันตรายอันเกิดจากความไข้ป่วยได้อันตรายเกิดจากเขี้ยวงาของสัตว์ซึ่งมีอยู่ชุกชุมในถิ่นชนบทห่างจากตัวเมืองดังนั้นพระเถระผู้เป็นอาจารย์ผู้ถือเอาความกรุณาและการสงเคราะห์มนุษย์อย่างไม่สิ้นสุดไม่มีการเลือกชาติชั้นวรรณะไม่มีการถือเขาถือเรามีแต่ความเมตตาเป็นที่ตั้งแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้นท่านจึงได้ประกอบรูปเคารพขึ้นอย่างหนึ่งจากวัตถุคือไม้เหลาเป็นรูปท่อนกลมยาวตรงปลายคือรูปเหรียญของพระศิวะตรงโคนเจาะรูสำหรับร้อยเชือกสำหรับผูกเอวเด็กป้องกันพยันตรายและเสนียดจันไรต่างๆโดยถือเอาเป็นอุปเทศตามคติของพราหมณ์ผู้ถือลึงศาสนาสิ่งดังกล่าวนั้นก็คือศิวะลึงนั่นเองแต่พระคณาจารย์เจ้าผู้ฉลาดท่านเปลี่ยนนามเรียกเสียใหม่ว่าท่านปลัดแปลว่าผู้อยู่เคียงข้างโดยที่วัตถุมงคลสิ่งนั้นมีรูปลักษณะคล้ายลึงผู้ใดเห็นผูกอยู่กับเด็กๆไร้เดียงสาก็เกิดอาการขับขันหัวเราะกันเป็นที่สนุกวัตถุสิ่งนั้นหรือท่านปลัด
เลยมีชื่อเรียกกันว่าปลัดขิกต่อมาเพราะใครเห็นท่านปลัดเข้าจะต้องหัวเราะคิกคักนั่นเองน้ำปลัดขิกก็เกิดขึ้นด้วยประการดังนี้ตานซางพูดผีปีศาจและแม่ซื้อนอกจากนั้นแล้วตอนส่วนก้นของปลัดขิกยังใช้ฝนกับสุราแก้พิษสำแดงอันเกิดจากอาการไข้สารพัดได้อีกด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่